ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอแซอูกิลาซี่กองหน้าที่ยิงเยอะกว่าเคนในบุนเดสลีก้าตอนนี้เมื่อถามว่าใครคือดาวซันโวของบุนเดสลีก้าหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นแฮร์รี่เคนที่ทำผลงานได้ดีกับยอดทีมอย่างไบเอิร์นมิวนิกแต่ไม่ใช่ครับผลงาน5นัด10ประตูมากกว่าที่เคนทำได้เป็นของแซอูกิลาซี่อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับและโปรดอย่าจำสับสนตัวเทพฟุตบอลมีเพจนี้เพจเดียวช่องนี้ช่องเดียวไม่เกี่ยวกับใครฝากบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับผิวเข้มหน้านิ่งรูปร่างสูงใหญ่ซีซั่นที่แล้วเขามาอยู่กับสตุตการ์ดด้วยสัญญายืมตัวจากแรนทั้งซีซั่นลงเล่น22นัดในบุนเดสลีก้ายิงได้11ประตูเป็นดาวซันโวประจำทีมมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ม้าขาวรอดตกชั้นเมื่อฤดูกาลที่แล้วจำนวนตะข่ายที่เขาพังได้ตามหลังนิคาสฟันเคิร์กดาวซันโวสูงสุดแค่5ลูกนั่นทำให้ทีมตัดสินใจซื้อขาดเขามาร่วมทีมด้วยสัญญา3ปีแต่ใครจะรู้ว่าฟอร์มของเขามันจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้มากขนาดนี้ลีกเปิดไปแล้ว6นัดกิลาซี่ลงไป5และยิงไปแล้ว10ประตูสตุตการ์ดจากทีมหนีตายในซีซั่นก่อนเสียวาตารุเอนโดกัปตันทีมให้กับลิเวอร์พูลไปแทนที่จะใช้ชีวิตลำบากนับถึงวันที่5ตุลาคมที่โผล่ไปยังไงเป็นรองจ่าฝูงอยู่ในตอนนี้แต้มเยอะกว่าไบเอิร์นซะอีกซึ่งจำนวน10ประตูนี้มันมากที่สุดในบรรดา5ลีกใหญ่ของยุโรปตอนนี้เลยมากกว่าฮาแลนด์ที่ยิงไป8ในพรีเมียร์ลีกมากกว่าลอตาโรมาร์ติเนสที่ยิงไป9ในกัลโชซีเรียอาพอกิลาซี่สอยไปแล้ว10ดอกเน้นๆย้อนกลับไปในช่วงเริ่มต้นของอาชีพของเขาครับมันกลับไม่ใช่เรื่องง่ายเขาเกิดในฝรั่งเศสที่เมืองอาวจากครอบครัวของพ่อแม่เชื้อสายกินีเขาเริ่มต้นวัยเด็กกับทีมเล็กๆมาตลอดครับจนมาอยู่กับลาวาวที่เป็นทีมในลีกเดอร์ซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยเพราะแม้จะเป็นทีมเล็กแต่เขาในช่วงวัยรุ่นก็ไม่ดีพอที่จะเป็นตัวหลักให้ทีมแต่ถึงจะแบบนั้นเนี่ยมันก็ยังดีพอให้เขาได้โอกาสติดทีมชาติฝรั่งเศสในชุดเยาวชนตามวัยอยู่บ้างจนกระทั่งฤดูกาลที่2ครับที่เขาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ตอนนั้นเนี่ยก็18-19ปีแล้วเขาได้ลงสนามมากขึ้นจำนวนคือ34นัดในทุกรายการยิงได้7ประตูเอาจริงๆเนี่ยน้อยมากนะครับแต่ด้วยอายุที่ยังน้อยและมีสรีระที่ดีทำให้ลิวมองว่าเขาน่าจะพอจะยังพัฒนาได้นะพวกเขาเลยซื้อกิลาซี่ไปร่วมทีมในปี2015ย้ายไปลีกสูงสุดเขาก็ได้โอกาสน้อยมากส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นตัวสำรองลงมาในเกมที่ไม่สำคัญพร้อมกับต้องลงเล่นให้กับทีมสำรองของลิวไปด้วยสุดท้ายก็เหมือนจะไม่อาจใช้แววทีมจึงปล่อยให้กับโอแซยืมตัวแต่ยืมไปก็ได้ลงเล่นแค่16นัดในทุกรายการแต่ก็ยิงได้ถึง8ลูกตอนนั้นเนี่ยมี FC โคโลนในบูเดสลีก้ามาขอซื้อตัวเขาไปในฤดูกาล 2016-2017 แต่มาแล้วแทนที่จะได้เล่นกับเจอกับอาการบาดเจ็บเล่นงานอีกครับถึงขั้นที่ต้องผ่าตัดและซีซั่นนั้นเขาได้เล่นแค่6เกมกับทีมชุดใหญ่ซีซั่นถัดมาเขาได้โอกาสมากขึ้นแต่พูดว่าไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ครับเพราะสุดท้ายทีมก็ตกชั้นในฤดูกาล 2018-2019เขาเล่นในลาลิก้า2อยู่ครึ่งฤดูกาลเขาก็ถูกอาเมียงยืมไปใช้งานและที่นั่นก็ได้เจอกับที่ของตัวเองสักทีครับผลงาน13นัด3ประตูในลีกเอิงเนี่ยทำให้อาเมียงซื้อขาดตัวเขามาและซีซั่นถัดมาถือว่าเรียกฟอร์มขึ้นมาได้ด้วยการลงสนาม23นัดยิงได้9ประตูและทรงเดิมช่วยให้ทีมรอดจากการตกชั้นไม่ได้แต่ผลงานเขามันก็ดีเตะตาทีมใหญ่มีรายงานว่าเชลซีเนี่ยให้ความสนใจเขาครับตกเป็นข่าวกันอยู่พักหนึ่งแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วแรงก็มาซื้อเขาไปร่วมทีมในฤดูกาล 2020-2021 โดยที่ผอ.ของอาเมียงบอกว่านักเตะเป็นคนเลือกจะย้ายไปแรงและปฏิเสธเชลซีไปซึ่งก็นับว่าเป็นทางเลือกที่ถูกนะครับเพราะถ้าไปเชลซีเนี่ยเขาคงกลับมาเป็นนักเตะที่แทบจะไม่ได้โอกาสลงเล่นอีกการไปอยู่กับแรงทำให้เขามีโอกาสลงสนามอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยฤดูกาลแรกลงไป32นัดยิงได้13ประตูในทุกรายการหนึ่งในนั้นคือการได้ยิงเชลซีทีมที่มีข่าวกับเขาในช่วงซัมเมอร์ตอนที่เจอกันในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยครับซีซั่นถัดมากับแรงเขาได้โอกาสเล่นมากขึ้นลงเล่นทุกรายการ48นัดยิงได้น้อยกว่าเดิมที่12ประตูเท่านั้นและทำให้พวกเขาตัดสินใจปล่อยนักเตะให้กับสตุตการ์ดยืมตัวเมื่อซีซั่นก่อนและการมาที่นี่เขาอาจจะไม่ถึงกับระเบิดฟอร์มแต่ก็นับว่าคงเส้นคงวาและได้อยู่กับทีมมาจนถึงตอนนี้ครับส่วนกับทีมชาติแม้ตอนเด็กๆเนี่ยจะเคยติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวชนมาบ้างแต่ฝีเท้าขาวก็ไปไม่ถึงชุดใหญ่และเล่นให้กับกินีที่เป็นเชื้อสายของพ่อแม่แทนคนเราครับอาจจะมีช่วงเวลาเงียบๆดูเป็นนักเตะธรรมดามาตลอดอาชีพขาแข้งแต่เมื่อถึงเวลาจะพุ่งอะไรก็รั้งไว้ไม่อยู่หรอกครับเขาอาจจะเหมือนกับพลุที่พุ่งขึ้นมาสว่างวาบอยู่ไม่นาน
แล้วฟอร์มกลับไปเหมือนเดิมก็ได้หรือไม่เขาก็อาจจะเจอกับทางของตัวเองและรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ไปได้อีก 2-3 ปีก็ได้มันก็ไม่มีใครรู้ครับอยู่ที่ตัวเขาเองว่าจะรักษาช่วงเวลาแบบนี้ได้นานแค่ไหนขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ